ชี้แจงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมผู้ใหญ่ถึงหน้าดำคล่ำเครียดวันนี้หน้าดำแต่ไม่คล่ำเครียดฮะเดี๋ยวฝากถือไว้ก่อนขอบคุณนะพี่สำราญดำกับผมดีคุณไม่ทักโอ้โหวันนี้แกดำประจำอยู่แล้วผมเลยไม่สิทธิ์สังเกตร่วมการบินไทยมันเล็กไปหน่อยวันนี้แต่ถนอมเนี่ยนะวันไปเดินถนนจันทร์เนี่ยแมนออฟเดอะแมทจริงๆแมนออฟเดอะแมทคนอะไรพูดได้9ชั่วโมงคนเดียวเห็นว่าพรุ่งนี้จะแมนออฟเดอะแมทอีกทีนึงนะอ๋อเหรออ่าไม่บอกว่าที่ไหนแต่ผมสังเกตเห็นหลายคนนะครับที่ไปทุกวันเลยใครไปทุกวันบ้างครับโอ้อะไรจะแข็งแรงกันปานนี้พี่สาธิตครับครับไปทุกวันไม่ไปทุกวันไม่รู้แต่พี่สาวเนี่ยเสื้อสีคนไหนอ่ะนี่นี่สีนั่งอยู่โน่นที่นั่งข้างหลังพี่ตบมือเนี่ยมาทุกวันเนี่ยอ๋อใช่พี่สาวมาทุกวันเลยบ้านอยู่ใกล้ๆเหรอฮะอยู่ไหนนะสมุทรปราการอุ้ยสมุทรปราการนะมาทุกวันน่ะสุดยอดเลยก็ผมมีเรื่องชี้แจง2เรื่องนะครับเดี๋ยวท่านจะสงสัยเต็นท์ขาวๆนะครับที่ตั้งอยู่ตรงหน้าโดมนะฮะตรงนั้นเนี่ยเห็นมีคนประดับตกแต่งอยู่ความจริงพี่สำราญกับพี่ถนอมเนี่ยผมก็ยังไม่ได้บอกเขานะครับเต็นท์นั้นเนี่ยเราจะทำเป็นลุมพินีช็อปหมายความว่าเรามีของจำนวนมากพอสมควรที่มีพี่น้องที่มีความปรารถนาดีกับการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนเนี่ยทำมาให้มีตั้งแต่เป็นภาพวาดมีตั้งแต่เป็นภาพถ่ายมีตั้งแต่เป็นรูปปั้นที่ผมจำได้มีรูปปั้น9แกนนำซึ่งทำมาโดยคนด่านเกวียนจากโคราชครับพี่น้องครับปั้นแล้วอุตส่าห์รีบเอามาให้นอกจากนั้นยังมีเป็นโมเดลเป็นรูปปั้นต่างๆหลากหลายประเภทมากครับความตั้งใจของคนเอามาให้เนี่ยเขาตั้งใจจะให้เปิดประมูลบนเวทีแล้วเงินรายได้เนี่ยก็มอบให้กับเวทีไปทีนี้บังเอิญว่าของที่ให้บางชิ้นมาในช่วงท้ายของเวทีปทุมวันและเวทีอื่นๆเช่นราชประสงค์บ้างอโศกบ้างที่อนุสาวรีย์ชัยบ้างที่สีลมตรงนี้บ้างเนี่ยนะครับทำให้มีของจำนวนมากประกอบกับช่วงหลังมาเนี่ยรายการบนเวทีเราจะค่อนข้างจะติดกันเป็นรายการปราศัยบ้างรายการอภิปรายกันบ้างนั่นโน่นนี่ก็เลยทำให้ไม่มีช่วงที่จะเปิดประมูลแต่ว่าด้วยความปรารถนาดีของคนที่นำมาให้เนี่ยเราก็เลยประชุมตกลงกันคุยกันว่าเพื่อให้ความปรารถนาดีของท่านบรรลุผลเราจะนำสินค้าทุกชนิดเลยแล้วจะไม่ใช้ลักษณะประมูลเพราะต้องใช้เวลาเยอะเราจะให้ผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆประเมินราคาแล้วเขียนราคาติดเลยติดปั๊บแล้วก็นำมาไว้ในช็อปในร้านค้าตรงนั้นต่อไปถ้าใครปรารถนาจะช่วยการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนท่านอาจจะไม่ได้มาบริจาคที่ตู้แต่อยากจะได้ของที่ระลึกด้วยท่านเดินเข้าไปในเต็นท์ไปดูภาพวาดไปดูภาพถ่ายไปดูนั่นโน่นนี่มีติดราคาไว้แล้วท่านก็บริจาคตามนั้นก็จะได้ของไปก็จะได้บรรลุวัตถุประสงค์ตั้งแต่คนให้ที่ปรารถนาดีและคนที่อยากจะช่วยเพราะฉะนั้นพอตกแต่งเสร็จเรียบร้อยเปิดวันไหนผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกเราช่วยนกหวีดปรบมือขอบคุณคนที่ให้ของมาทุกคนครับพี่น้องครับขอบพระคุณมากทีนี้มาเรื่องที่สองเรื่องที่สองเนี่ยเราได้ประกาศไปว่าวันที่28เมษายนเนี่ยเราจะครบ180วันแห่งการต่อสู้6เดือนแล้วนะบอกว่า6เดือนเนี่ยอาจจะฟังดูว่าเออ6เดือนแต่ถ้าบอกว่าครึ่งปีแล้วนะโอ้โหมองย้อนกลับไปนี่เราสู้กันมาครึ่งปีแล้วนะ
ในโอกาสที่ครบรอบ180วันของการต่อสู้วันที่28ทางเราเองก็อยากให้พี่น้องได้มีส่วนหวนรำลึกการต่อสู้ของเราที่ผ่านมาจะทำให้พี่น้องได้มองเห็นว่า180วันนั้นเราได้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไว้เพียงใดกับประเทศนี้ด้วยมือของมวลมหาประชาชนทุกคนเราจึงกำหนดจัดเป็นงานของการก้าวสู่วันที่180คือกำหนดจัดงานวันอาทิตย์ที่27เมษายนวันนี้วันศุกร์เหลือพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็ถึงวันอาทิตย์งานที่จะจัดไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนแต่ตั้งใจจัดเป็นพิเศษอย่างนี้ครับคือจะทำเป็นนิทรรศการภาพถ่ายงานนี้ใช้ชื่อว่า180วัน180องศาประเทศไทยครับพี่น้องทำไม180วันและ180องศา180วันคือวันที่เราเริ่มต่อสู้31ตุลา56 180องศาเนี่ยหมายความว่าเราทำให้สถานการณ์จากขั้วหนึ่งไปสู่อีกขั้วหนึ่งเป็นแนวที่ตรงกันข้ามความหมายของชื่องานนี้ก็คือ180วันที่ผ่านมามวลมหาประชาชนได้ทำให้บ้านเมืองนี้ซึ่งกำลังดิ่งไปสู่หุบเหวแห่งความหายนะด้วยความชั่วในระบอบทักษิณนั้นได้ถูกความดีของพี่น้องประชาชนทำให้บ้านเมืองไม่ดิ่งไปสู่หุบเหวแห่งหายนะแต่กำลังไปสู่อนาคตที่ดีของประเทศครับพี่น้องจากมารครองเมืองเรากำลังจะพิชิตมาร180วันเนี้ยเราทำให้สถานการณ์ประเทศตรงกันข้ามเราทำให้ความดีปรากฏเด่นชัดเหนือความชั่วเราทำให้ความกล้าปรากฏเด่นชัดเหนือความบ้าบิ่นที่นำพาประเทศไปสู่ความชิบหายวายป่วงเราทำให้ความสันติความสงบมีชัยชนะเหนือความรุนแรงทั้งปวงครับพี่น้อง180วันที่ผ่านมาตอนเช้าวันอาทิตย์เห็นลุงกำนันบอกว่าจะไปเดินที่ไหนสักที่หนึ่งก่อนชักชวนประชาชนกลับมาตอนบ่ายมาเปิดนิทรรศการเราจะใช้ที่ตรงนั่งแคร่แลกำนันจัดนิทรรศการอย่างสวยเลยกำลังออกแบบเสร็จแล้วผมกำลังตรวจแบบและจะมาติดให้พี่น้องได้ยืนดูทุกวันเลยติดไว้สักอาทิตย์หนึ่งให้เห็นชัดส่วนรายการภาคเวทีเราจะเริ่มไปตั้งแต่ช่วงกลางวันที่เป็นเพลงรำลึกแต่รายการพิเศษจะเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นครึ่ง 17:30 นาทีจะมีแกนนำจากหลายๆเวทีมาขึ้นเวทีที่สวนลุมพินีแสดงพลังอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับเหมือนเราอยู่ราชดำเนินมันจะชนะแล้วเนี่ยมันจะชนะก็ต้องรวมพลังกันให้เห็นแล้วเราจะจัดรายการที่เรียงลำดับตามวันเวลาและเป็นรายการที่พิเศษมากใครพลาดโอกาสวันอาทิตย์นี้แล้วจะเสียดายครับพี่น้องเพราะฉะนั้นศิษย์เก่าสามเสนต้องมาศิษย์เก่าราชดำเนินต้องมาศิษย์เก่าลาดพร้าวต้องมาศิษย์เก่าสาวรีชัยปทุมวันราชประสงค์อโศกสีลมทุกคนต้องมาครับพี่น้องวันอาทิตย์นี้ผมไม่อยากจะบรรยายความพิเศษเอาว่ามันพิเศษมากก็แล้วกันทั้งการแสดงทั้งเนื้อหาบนเวทีนึกถึงใครที่เป็นคนเด่นๆมาหมดวันนั้นเป็นวันที่27วันอาทิตย์นี้นะครับมากันตั้งแต่3โมง4โมงเย็นแล้วก็มาอยู่ร่วมเหตุการณ์รำลึกกันจนกระทั่งถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนช่วงเที่ยงคืนผมเตรียมไปแล้วเตรียมนับถอยหลังสู่วันที่180ซึ่งหลังจากนั้นเราจะเดินทางไปสู่ชัยชนะของมวลมหาประชาชนครับพี่น้องจ
จอกันนะครับวันอาทิตย์ครับ27นี้ขอบพระคุณครับ